ษัท Valley Vision นะครับเราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเพื่อพัฒนานวัตกรรมนะครับของคนไทยเป็นตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมครับโดยตัวบริษัทของเราส่วนใหญ่จะพัฒนาด้าน AI Deep Learning เกี่ยวกับตัว Machine Vision นะครับซึ่งเราก็จะมีโปรดักต์ด้วยกันอยู่2โปรดักต์หลักๆนะครับก็คือระบบอ่านหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติและระบบอ่านหมายเลขป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติครับซึ่งการเราก็ใช้การประมวลผลร่วมกับกล้อง CCTV นะครับค่ะแล้วก็ส่งข้อมูลไปกับระบบบริหารจัดการต่างๆครับผมกลุ่มลูกค้าหลักของเราก็คือกลุ่มโลจิสติกส์นะครับเป็นท่าเรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มคลังสินค้าครับค่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเคสของท่าเรือนะครับเป็นพอยต์หลักของท่าเรือก็คือเรื่องระยะเวลาครับซึ่งในการจอดของเรือครับ1ชั่วโมงจะเสียน้ำมันประมาณ 0.4 ตันครับผมเพราะนั้นคือระบบเราทำอัตโนมัติที่เราทำเป็นออโตเมติกเกตนะครับเพื่อให้รถบรรทุกครับสามารถเข้าสู่เกตโดยอัตโนมัติซึ่งก็จะช่วยลดระยะเวลาไปประมาณ 20% ครับแล้วก็อีกเพนพอยต์หนึ่งก็คือเรื่องของงานส่วนใหญ่ครับของเทอร์มินอลเกตเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างรูทีนระบบอัตโนมัติเนี่ยครับมาช่วยลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครับในงานที่ซ้ำๆจุดเด่นของเราครับเราเป็นบริษัทคนไทยที่พัฒนานวัตกรรมเองทั้งหมดครับโดยที่เนื่องจากเราพัฒนานวัตกรรมเองครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราใช้เราสามารถคอสตอมไมซ์ได้หมดเลยเราสามารถเลือกอุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศได้ครับแล้วก็แต่ละบริษัทนะครับจะมีโจทย์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันเราก็สามารถคอสตอมไมซ์ต่างๆให้เข้ากับบริษัทนั้นๆครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในส่วนของบริษัทเรานะครับก็จะพัฒนาด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เป็นหลักซึ่งตัวเทคโนโลยี 5G ครับก็จะมันมีส่วนช่วยในการผมขอยกตัวอย่างคลาวด์ก่อนนะครับคลาวด์ก็จะสามารถจากที่ในงานของผมครับต้องมีเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลที่โลคอลแต่ละที่เราสามารถรวมทุกอย่างครับขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ก็ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลรักษาเป็นต้นครับแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยี 5G ครับที่ได้ศึกษาเนื่องจากเรามีการประมวลผลด้วยกล้อง CCTV เราสามารถแทนที่คนที่เจ้าที่ครับแต่ละเกตก็สามารถรวมมาอยู่ที่ศูนย์กลางเป็นเซ็นทรัลคอนโทรลรูมแล้วก็1คนก็อาจจะสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า1เกตเป็นต้นครับก็ปัจจุบันนะครับเรากำลังขยายทีมเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศที่กำลังเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะระดมทุนเหมือนกันครับก็ถ้ามีใครสนใจก็สามารถติดต่อมากับเราได้ครับอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสนใจแล้วอยากจะติดต่อมีช่องทางติดต่อยังไงบ้างติดต่อผ่านทางเว็บไซต์บริษัทได้เลยนะครับเว็บไซต์ valleyvision.com ครับผมนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะยังไงแล้วสำหรับผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้านะคะหรือว่าจะเป็นท่าเรืออะไรต่างๆนะคะที่อยู่ในอุตสาหกรรมแวดวงของโลจิสติกส์นะคะถ้าเกิดว่าสนใจตัวของแพลตฟอร์มหรือว่าอยากจะมาร่วมลงทุนนะครับในการขยายภาคธุรกิจเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อนะคะได้เลยกับบริษัท Valley Vision จำกัดนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธีรเดชด้วยสวัสดีค่ะ